วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นจะมีโปรแกรมตกค้างอีก6นัดที่เหลือเริ่มต้นในวันพุธที่15ตุลาคมนี้กันเลยทีเดียวแล้วครับแต่ว่าแฟนคลับหลายต่อหลายคนที่ห่างหายจากการตามติดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะก็อาจจะเริ่มสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วที่ว่างเว้นไปอีก6นัดที่เหลือของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นยังจะต้องเจอกับทีมใดบ้างและถ้าเกิดว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นสามารถคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ได้หรือไม่นั้นเดี๋ยวเรามาดูตารางการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับว่าโปรแกรมที่เหลืออีก6นัดของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นจะต้องเจอกับสโมสรใดบ้างนะครับเราจะมาเริ่มต้นกับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ15ตุลาคมช่วงเวลา2ทุ่มตรงที่สนามทูปะเตมี SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะออกมาเยือนทีม Air Force Sentan FC นะครับซึ่งเล็กแรกนั้นสโมสรกิเลนพยองของเราสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ครับซึ่งทีม Air Force เองก็ต้องดิ้นรนในการหนีตกชั้นด้วยเช่นกันนะฮะนัดนี้มีความหมายกับทั้ง2สโมสรเลยหลังจากนั้นนะครับพักเพียงแค่ไม่กี่วันวันเสาร์ที่18ตุลาคมช่วงเวลา19นาฬิกา SCG Stadium นะครับกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะพบกับสิงห์ท่าเรือซึ่งเล็กแรกนั้นกิเลนพยองของเราสามารถบุกไปเอาชนะมาได้ถึง4ประตูต่อ0นี่ก็จะเป็นการแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งของทีมสิงห์ท่าเรือนะครับคู่นี้ก็น่าดูมากๆหลังจากนั้นนะครับช่วงกลางสัปดาห์แม่เตะกันทีๆเลยล่ะครับวันพุธที่22ตุลาคมช่วงเวลา2ทุ่มตรงที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับกิเลนพยองต้องออกไปเยือนทีม Army United การออกไปเยือนสนามกีฬากองทัพบกในแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเลยล่ะครับและทีม Army เองมาตรฐานช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องเรียกว่าฟอร์มดีมากๆด้วยล่ะครับแต่ยังไงแล้วโจทย์ของกิเลนพยองก็คือต้องคว้า3คะแนนในเกมนี้ให้ได้ด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนะครับวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมช่วงเวลา18นาฬิกาที่สนาม SCG Stadium กิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะพบกับทีมศรีสะเกด FC นะครับเล็กแรกนะครับโดนทีมศรีสะเกดตีเสมอได้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทำให้กิเลนพยองของเราสะดุดในการคว้า3คะแนนเพราะฉะนั้นเกมในบ้านนัดนี้ห้ามพลาดกับการคว้า3คะแนนเป็นอันขาดครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเป็นวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่29ตุลาคมช่วงเวลา18นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราต้องออกไปเยือนทีมโอสถสภา M150 สระบุรีนะครับที่ใช้รังเหญ้าเป็นสนามราชมังคลากีฬาสถานในฤดูกาลนี้นะฮะกิเลนพยองของเราเคยบุกไปเอาชนะมาได้แล้วในฟุตบอลถ้วย FA ครับนะครับอาจจะเป็นการย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งของทีมกิเลนพยองก็เป็นไปได้ครับสุดท้ายนะครับจะมาปิดท้ายกันในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนช่วงเวลา18นาฬิกาที่สนาม SCG Stadium นะฮะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะพบกับทีมแข้งเทพ Bangkok United นะครับก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะฮะพอจบนัดนี้นะครับเราก็จะมาลุ้นกันนะฮะว่า SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นจะยืนอยู่ณตำแหน่งไหนในตารางการแข่งขันนะครับเพราะอย่างที่รู้ว่าทีมแชมป์นั้นจะมีโอกาสในการไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มส่วนรองแชมป์นะครับจะได้สิทธิ์ในการเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟแล้วก็แชมป์ FA ครับนะครับก็จะได้สิทธิ์ AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้า SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราอยากจะไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ต้องจบอันดับที่2ของตารางหรือมากกว่านั้นในท้ายที่สุดนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็มองไปในนัดต่อนัดแล้วกันนะฮะนัดแรกวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้เราต้องมองวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เราชนะทีม Air Force ที่กำลังลุ้นในการหนีตกชั้นให้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากแต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของคุณพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลังจากที่เตรียมทีมมานาน1เดือนกว่าๆเลยทีเดียวนะครับ